3ปีที่เดินกันอยู่ครับกับเพื่อนเนี่ยยังไม่เคยเห็นว่ามันยกพวกอะไรตีกันในแถวหลังวังบุรพาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมาเราจะมีการคือก็พากันไปแทงกันตัวตัวกับคนดีๆเนี่ยเราอยากไปมีเรื่องไหมเราไม่อยากไปมีเรื่องกับเขาหรอกส่วนมากการที่ยังมีเรื่องเนี่ยคือแก๊งต่อแก๊งอ่ะพูดง่ายๆเลยการไปของเราคือต้องยืนหน้าประตูโรงเรียนเลยถึงจะถึงเนี่ยเท่เวลาพี่โคไปให้อุบาสน้องๆนั่นเนี่ยเจอโรงเรียนที่เรียกว่าไม่ถูกกับเราเห็นเขายืนอยู่เนี่ยทางที่ดีสุดคือหลบก็ซะหลบเขาคือเขาไม่เห็นเราหลบเลยไม่ใช่ว่าเราไม่สู้เขาหรือว่าเราหนีเขาแต่เราหลบเพื่อไม่ให้มีเรื่องสองเจอกันแล้วแต่ว่าเขาเห็นเราเห็นเขาน้องตัดสินใจว่าน้องจะทำตัวยังไงต่อไปพี่พ่อบอกตรงๆเลยว่าอย่างไอ้เด็กน้องๆทั้งหลายแหละที่ว่าอยู่ที่สถาบันเนี่ยเวลามันมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยถามว่าชอบไหมไม่เคยชอบเลยนะอย่าให้ต่างคนต่างอยู่นะเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเราคนใจนักเลงถ้าให้แปลจริงคนใจนักเลงเนี่ยก็หมายถึงว่าใจถึงคือไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเขาไม่เอามาเก็บเป็นสาระหรอกเขียนคำเดียวกันคำว่านักเลงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องไปก่อเรื่องก่อราวอะไรใครแถวอันดับหานนี่คือคนขี้ผานะพูดง่ายๆกินอะไรแล้วก็เฟี้ยงเหล้าแก้วเหล้าชงเชงนี่แหละอันดับหานละพูดง่ายอ่ะแต่คนใจนักเลงเนี่ยเขานักเลงเนี่ยเขาเก็บความรู้สึกของเขาไว้ได้อ่ะฉะนั้นที่พ่อตีเขาว่าใจนักเลงกับนักเลงเนี่ยมันคนละอย่างกันนักเลงเนี่ยมันก็อีกอย่างนึงใจนักเลงก็อย่างนึงอันดับหานก็อีกอย่างนึงนะเอาไปรวมกันไม่ได้หรอกสามอย่างมันต้องอยู่ในอย่างเนี้ยในตัวคนเดียวเนี่ยจิ๊บเป๋งเลยพูดง่ายเลยมีเมียใจนักเลงดีกว่าพูดง่ายๆนะมีเมียใจนักเลงนี่แหมเวลาไปกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยเราก็ทำท่าฟักตังโอ้ไม่นะเรียกนี่ใจนักเลงฟักตังแต่ตัดหน้าเราไปก่อน